ินตะกอนจะแบ่งเป็นเนื้อผสมกันคือเม็ดขนาดต่างๆมารวมกันถ้าเล็กสุดเม็ดขนาดเนื้อดินเดียวรวมกันเราเรียกว่าหินโคลนนี่ฮะเดี๋ยวอาจารย์มาไล่ดูเนื้อจะมันจะลื่นนิ่มถ้าเม็ดมันใหญ่ขึ้นมาอีกก็หินทรายแป้งนะฮะถ้าหินโคลนหรือหินทรายแป้งมีเขาเรียกว่ามีแนวแตกเนื่องจากแรงกดดันเริ่มมีแนวแตกแต่ไม่เรียบนะไม่ต่อกันเขาเรียกว่าหินดินด่านเนื้อขนาดใกล้ๆกันนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหินโคลนก็ได้เนื้อหินทรายแป้งก็ได้แต่เริ่มมีแนวแตกอย่างเงี้ยไม่ใช่ชั้นนะชั้นเนี่ยชั้นของมันขนาดนี้แต่ว่าที่เห็นเป็นแนวคือแนวที่มันแตกทีหลังเริ่มจะเรียงตัวเป็นกราฟละนี่คือหินดินดานต่างกับพวกนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกฟิสไซฟิสซิบิลิตี้การเรียงตัวเป็นกราฟนั่นคือทำให้จำแยกเนื้อเม็ดมันเท่าๆกันแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของมันถึงต้องเรียกออกมาเป็นหินชนิดหนึ่งนะครับหินทรายแป้งหินทรายเนื้อขนาดเม็ดทรายมีทั้งทรายสีเขียวสีแดงสีเนี่ยหินทรายหมดนะครับเม็ดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่สุดคือเม็ดกลมๆหินกวดมนถ้าเป็นเม็ดเหลี่ยมๆหินกวดเหลี่ยมเป็นเม็ดใหญ่ๆเห็นมั้ยไอ้อย่างเงี้ยถ้าย่อขนาดไปก็คือในเนื้อหินพวกนี้ก็มีเม็ดอย่างเงี้ยมาเกาะกันนะมีเม็ดมีตัวเชื่อมประสานแล้วก็มีช่องว่างนะครับอันนี้มีตัวเชื่อมประสานมีเม็ดก็คือเม็ดกลมๆนี่คือเม็ดกวดนะครับมีเม็ดกวดเหลี่ยมเม็ดกวดมนตัวเชื่อมประสานนะครับแล้วก็ในตัวเชื่อมประสานในเนื้อหินก็จะมีช่องว่างที่ทำให้น้ำใต้ดินลงไปสะสมตัวอยู่ในชั้นหินได้เวลาเราหาชั้นหินทำไมในน้ำใต้ดินถึงมีในชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินเราถึงหาน้ำใต้ดินได้เพราะน้ำอยู่ในช่องว่างนะครับถ้ามันแข็งตัวเนี่ยมันก็จะช่องว่างมันจะน้อยถ้ามันยังไม่แข็งตัวเป็นเม็ดพวกนี้มันเป็นทรายล้วนอะไรพวกนี้ช่องว่างมันก็จะเยอะหรืออย่างเงี้ยหินกดมนกับหินก้อนกวดเนี่ยเทน้ำเข้าไปเนี่ยอันนี้น้ำซึมเข้าไปได้นะแต่น้อยมากแต่เนี้ยน้ำซึมเข้าไปอยู่ระหว่างเม็ดนี่สบายมากเลยใช่ไหมครับมีช่องว่างอยู่นะครับก็นี่ก็คือหินตะกอนเนื้อผสมนะฮะไล่เนี่ยเม็ดเล็กมาจนถึงเม็ดใหญ่หินโคลนหินนินดานะครับคู่กันได้อยู่หินทรายแป้งหินทรายหินกวดมนหรือหินกวดเหลี่ยมหินตะกอนนอกจากจะมีพวกที่เป็นเนื้อเป็นเม็ดๆมาจากสารพัดหินมาผสมมาแล้วมีหินตะกอนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเนื้อเม็ดเดิมมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็เกิดมาจากน้ำทะเลเป็นหลักนะครับเกิดยังไงเกิดมาอย่างคาบหินปูนที่ห้องน้ำบ้านอาจารย์เห็นไหมว่าอยู่ดีๆก็มีของแข็งคาบขึ้นที่ห้องน้ำนะที่สุขภัณฑ์ต่างๆนะก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะมันในน้ำเนี่ยมันมีสารละลายพอสารละลายเนี่ยถ้าน้ำมันระเหยไปโดนสารละลายมันเข้มข้นมันก็ตกผลึกออกมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนหินปูนนะครับในหินกลุ่มนี้ก็เลยเนื้อประสานกันจากการตกผลึกทางเคมีนี้ก็คือหินหลักก็คือหินปูนนะครับพวกนี้หินปูนนะหินเชิร์ตปูนนี่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตในน้ำทะเลตกผลึกเชิร์ตเป็นซิลิก้าในน้ำทะเลตกผลึกออกมานะครับนะต่างกันนะฮะเพราะงั้นหินปูนเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแข็งแค่3เองไปในฐานแร่นะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูโมสเกลได้ทราบถึงอันนี้แข็งขอดฮะเชิร์ตนี่เป็นซิลิก้าเจ็บแข็งกว่ากันเยอะแต่แข็งแล้วเปาะแข็งแต่เปาะหินปูนแข็งน้อยกว่าแต่ยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับมีหินอะไรอีกที่ตกผลึกจากน้ำทะเลโดยตรงเกลือยิปซัมครับเกลือแกงครับที่เกิดตามชายทะเลของเรานะแต่ว่าอันนี้ตามธรรมชาติเขาก็เกิดเราเรียกว่าเกลือหินนี่ก็คือจัดเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการระเหยของน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นถ่านหินถือเป็นหินตะกอนเหมือนกันนะครับเกิดจากการสะสมตัวของธาตุของพืชนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชเป็นป่าไม้โบราณตามบึงน้ำตามริมขอบบึงน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำนี่แหละมีโคลนมาปิดทำให้เกิดเป็น reducing environmentแบคทีเรียทำงานไม่ได้มันก็เลยคาร์บอนมันก็เลยยังเหลืออยู่ในเนื้อฐานค่อยๆเพิ่มสารตัวอื่นสลายตัวออกไปนะฮะเหลือแต่คาร์บอนเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเข้มข้นมากๆก็เกิดเป็นถ่านหินนะฮะนี่คือหินตะกอนนะครับ2กลุ่มย่อยเนื้อผสมกันเป็นเม็ดๆเม็ดๆหรือเนื้อประสานที่ไม่เป็นเม็ดนะครับส่วนหินสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายหินแปรถ่านหินตรงนี้เหมือนกับไอ้แร่ถ่านหินใช่ครับอันนี้มาจากเหมืองลิกไนท์แม่เหมาะครับนะถือเป็นหินตะกอนฮะนะเนื่องจากมีการกระบวนการสะสมตัวมีกระบวนการแข็งตัว
นะฮะเป็นฐานหินเป็นหินตะกอนนะฮะเนื้อผสมกันจริงๆสุดท้ายหินแปรครับจำแนกได้2กลุ่มตามหลักก็คือเนื้อมีการเรียงตัวเรียงตัวของอะไรของแร่ที่มีชื่อว่าไมกาหินอะไรก็ตามมีองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยอลูมิเนียมอยู่ในเนื้อหินค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมีซิลิก้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีอยู่บางส่วนมากหรือน้อยแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นหินอะคานีหินตะกอนหรือหินแปรเองเมื่อเดินความร้อนปอดกดดันแร่ที่ตอบสนองเร็วที่สุดคือแร่ไมก้าครับนะจะเริ่มพัฒนาตัวเองนะครับถ้าพัฒนาได้เพิ่งเริ่มต้นโดนความร้อนความกดดันเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นมาก็จะเริ่มมีไมก้าขึ้นมานิดหน่อยนี่คือพัฒนาจากหินดินดานกลายเป็นหินชนวนฮะกระดานชนวนต่างกับหินดินดานไงฮะถ้าไปดูในเหมืองเขาเนี่ยเป็นแหล่งบ่อหินชนวนเนี่ยเคาะปอกเดียวเนี่ยเกิดแตกเป็นแผ่นใหญ่ๆที่เอามาประดับขายอยู่ตลาดตามร้านขายหินเอามาประดับบ้านนะฮะทำสวนหินชนวนเพราะไมก้าเริ่มเรียงตัวถ้าไมก้าเรียงตัวเยอะขึ้นเราเรียกว่าหินฟินไลท์ออกมาเริ่มเห็นมีเรียบๆออกเขียวๆแล้วไมก้าส่วนใหญ่จะออกสีเขียวสีดำหรือสีขาวนะฮะได้3สีนะฮะคอไลท์สีเขียวไบโอไทท์สีดำและมัสโคไวท์สีขาวนะฮะเป็นตระกูลไมก้านี่เป็นฟินไลท์ถ้าไมก้าเพิ่มขึ้นเยอะๆอีกก็จะเป็นชีสนะฮะวาวขึ้นสุดท้ายถ้าไมก้ากับแร่อื่นแยกตัวเป็นแถบเลยไมก้าจะแยกออกเป็นแถบเลยสีขาวสีดำนะเป็นสีดำนะไมก้าสีขาวเป็นควอตเฟลสปาแยกมานี่คือไหนถามว่าเห็นหินเป็นชั้นๆอย่างนี้อย่านึกว่าหินชั้นนะหินตะกอนไม่ใช่ฮะต้องดูดีๆนะฮะเป็นชั้นของอะไรนะครับคราวเนาะกำลังพิจารณากันว่าหินตะกอนเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าหินชั้นแล้วเพราะเกิดความสับสนอะไรเห็นเป็นชั้นเรียกหินตะกอนหินตีความหมายเป็นกลุ่มนี้หมดผิดนะฮะเพราะงั้นนี่ก็คือชั้นที่เกิดจากแร่ไมก้ามันเริ่มแยกตัวนะครับหินเดิมพวกนี้เป็นแร่ไมก้าเฟลปาที่มาจากหินแกรนิตนะครับโดนความร้อนความกดดันเพิ่มเข้าไปแร่ไมก้าแยกตัวมาเยอะขึ้นเรื่อยๆจนออกมาเป็นหินไนท์นี่คือหินแปรที่เป็น4ชนิดหลักนะครับก็คือไล่แร่ไมก้าน้อยนะฮะพัฒนาน้อยเนี่ยหินชนวนหินฟินไลท์หินชีสแล้วก็สูงสุดคือหินไนท์เกินจากหินไนท์ไม่มีแล้วครับหลอมถ้าความร้อนมากกว่านี้ความกดดันมากนี้กลายเป็นแมกมาแทนละนะฮะถ้าสูงกว่านี้สุดท้ายหินตะแปรหินแปรมีอีกกลุ่มนึงฮะก็คือหินที่ไม่มีเนื้อเรียงตัวของไมก้านะกลุ่มที่แรกที่หินเดิมมีไมก้าน้อยนะครับเมื่อเคยมีองค์ประกอบของแร่อลูมิเนียมเยอะๆนะครับมันก็จะไม่เกิดไมก้าเรียงตัวนะฮะเช่นหินทรายไม่มีไมก้าไม่มีแร่อลูมิเนียมเยอะนะก็จะออกมาเป็นหินควอตไซต์นะฮะอันนี้หินควอตไซต์นะครับถ้าเป็นหินปูนไม่มีไมก้าเหมือนกันนะฮะออกมาเป็นหินอ่อนนะครับถ้าเป็นหินดินดานมีไมก้าเยอะจริงแต่โดยความร้อนเผาอย่างเดียวไม่มีแรงกดดันไม่มีความกดดันด้วยนะฮะหินดินดานโดนเผาอย่างเดียวหรือหินทรายแป้งโดนเผาอย่างเดียวกลายเป็นหินฮอนเฟลครับไม่มีไมก้าเรียงตัวไม่เป็นหินชนวนนะนี่คือกลุ่มหินตะกอนหินแปรนะครับที่ออกมานะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูหินประหลาดๆอีกสัก 3-4 ก้อนตัวนี้ไข่พญานาคครับอันนี้เป็นก้อนกลมๆ มีโพรงอยู่ข้างในเกิดได้ตามธรรมชาติเกิดจากการพอกของสารละลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีนิวเคลียสหรือมีอะไรอยู่ตรงกลางแล้วมันสลายตัวไปจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับค่อยๆพอกขึ้นมาเขาเรียกว่ามวลสารพอกนะฮะนะครับถ้าเป็นมวลสารพอกตัวนี้ถ้าเป็นแคลเซียมหยดกดฟู่พบใกล้หินปูเนี่ยเราเรียกว่าแคลกรีตแคลก็คือแคลเซียมถ้ามวลสารพอกตัวนี้อยู่ใกล้หินแกรนิตเป็นซิลิก้าพอกออกมาหยดกดไม่ฟู่เป็นซิลิก้าเราเรียกว่าซิลกรีตกรีตนะฮะคำว่ากรีตและถ้ามันเป็นเหล็กนะครับเหมือนทรายดำที่หาดทรายดำของจังหวัดตราดพอกอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใหญ่แต่มันพอกเหมือนกันเราเรียกว่าเฟอร์ลิกีดเหล็กครับนะครับเฟอร์ลิกีดนะฮะมี3ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านไปเจออย่างงี้ไทยอีสานพบเยอะนะเชิงเขาภูพานชาวบ้านไปเอาไอ้ที่ตัดกระเบื้องก่อสร้างตัดเสร็จเจอโพละเอาเพชรรัสเซียครับเพชรลิเกใส่เข้าไปประกบกลับเข้าไปโดยกาวตาช้าง
ตกแต่งนิดหน่อยด้วยฝีมือที่ทำกันมานานเอาไปหลอกขายเป็นไข่พญานาคกับเพชรพญานาคครับวิธีพิสูจน์เอาไปแช่น้ำยาล้างเล็บครับซึ่งเป็นน้ำยาอะซิโตนกาวตาช้างละลายในอะซิโตนครับแตกออกไปหลุดออกมาเองเห็นแนวแตกแนวตัดเขาแต่ต้องเจรจากับเขานะตอนจะเอาไปแช่นี่เขารู้แล้วว่าจะรู้ทันเนี่ยเขาจะไม่ให้หรอก นะก็มีวิธีพิสูจน์ก็แล้วกันนะฮะพวกนั้นไงนี่ก็คือไข่พญานาคเพชรพญานาคนะฮะก็เป็นพวกที่เกิดทั้งตามธรรมชาติได้จริงๆไม้กลายเป็นหินก็คือไม้เดิมป่าไม้โบราณนะฮะอยู่เชิงเขานะครับหรือพื้นที่ที่มีสโลปเยอะๆวันดีคืนดีฮะฝนตกหนักขึ้นมาพัดเอากวดเอาทรายเอาดินเหนียวมากบป่าโบราณฝังไปอยู่ใต้ดินนะฝังต้นไม้นะครับไม่สัมผัสอากาศไม่สัมผัสออกซิเจนเนื้อไม้ไม่โดนย่อยสลายในโดยแบคทีเรียแต่เนื้อไม้มีโพรงมีช่องว่างต่างสารละลายที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าค่อยๆซึมเข้าไปในท่อไซเลมโฟเลมจนไปแทนที่เนื้อเยื่อเดิมหมดไม้กลายเป็นหินเนื้อเยื่อเดิมไม่มีเป็นสารใหม่เข้าไปแทนทั้งหมดแต่ว่าคงรูปเดิมไว้นะครับนั่นคือการเกิดไม้กลายเป็นหินเดี๋ยวในฐานธาตุดำบรรจะเสริมให้อาจารย์เขาจะมีไม้กลายเป็นหินมาโชว์นะครับนี่พวกนี้อาจารย์กำลังส่งดูผมขอสรุปอีกนิดนึงนะฮะมีบางอย่างที่เอาไปเจอเนี่ยเนื่องจากของแข็งเนี่ยที่ดูแล้วมันเป็นหินเนี่ยมันมีอีกหน้าตาอีกหลายแบบยกตัวอย่างเช่นเนื้ออย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่จะทดสอบได้ก็คือเอากรดหยดมันก็จะฟู่นะฮะไหนกรดขวดกรดอาจารย์มีนะฮะทดสอบเลยครับเป็นไงครับเห็นฟองไหมฟู่นะฮะฟู่เยอะด้วยจัดเป็นหินชนิดเดียวกันครับหินอ่อนแต่เนื้อนี้เนื้อเนียนเนื้อประสานแน่นนะครับนะฮะเป็นไฟเบอร์เป็นเนื้อที่เนียนอันนี้เป็นเนื้อที่เป็นเม็ดเขาเรียกว่าเนื้อน้ำตาลเม็ดน้ำตาลสุกอรีแต่ถามว่าคืออะไรหินอ่อนทั้งคู่นะขนาดหินอ่อนเนี่ยก็ยังมีเนื้ออีกหลายแบบใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบเป็นแร่แคลไซต์เกิน 60-70% ขึ้นไปมันถือว่าเป็นเนี่ยแล้วมันเกิดจากการแปรสภาพนะมันเป็นหินอ่อนแน่นอนแปรสภาพเป็นปูนแต่ก็ยังมีเนื้อที่ต่างกันอีกนะเพราะงั้นเห็นไหมว่าหินชนิดเดียวกันเองก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มมาอีกเยอะนะครับหรือก้อนนี้ตกลงอาจารย์ครับหินอะไรครับได้ยกยังฮะหินอลูมิไลท์อีกแล้วครับไดอะตอมไม้ดินเบาครับดินเบาครับเป็นอาหารสัตว์นั่นโดโลไมท์ครับอันนี้เอาไปทำเครื่องกรองน้ำทำอิฐมวลเบาครับเป็นสาหร่ายเป็นพืชนะพืชเซลล์เดียวที่เปลือกของมันเป็นซิลิก้าอยู่ในบึงในทะเลสาบน้ำจืดแล้วไอ้ดินยุบอ่ะที่เขาบอกว่าดินยุบอ่ะอันนั้นหินปูนโป่งฮะโป่งเป็นดินเหนียวครับเป็นเคครับแร่เคตระกูลเคอันนี้เป็นตระกูลคนละตระกูลนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นแร่ดินฮะเป็นซากสัตว์ซากพืชโบราณเม็ดเล็กๆครับตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่แข็งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไดอะตอมไมท์แต่ก็เราก็เห็นว่าอย่างเงี้ยก็แข็งเราจะเรียกหินไหมล่ะเห็นไหมพอไปดูไดอะตอมไมท์นี่ก็แข็งตัวจากมีชีวิตใช่ครับอันนี้แข็งตัวจากมีสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าจะถือเป็นหินเป็นหินกลุ่มหินตะกอนฮะแต่ชื่อของเขาไม่ใช่หินเขาคือชื่อเฉพาะเขาคือไดอะตอมไมท์เลยนะครับเป็นพืชเซลล์เดียวนะครับเขาจะหากินอยู่ในทะเลสาบบนบกเวลามันตายลงมามันก็ไปตกสะสมตัวเป็นชั้นพบที่ในประเทศไทยพบที่จังหวัดลำปางที่เดียวครับจังหวัดเดียวที่อื่นไม่พบนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างเบาจริงๆเอาไปทำอิฐมวลเบากับทำเครื่องกรองน้ำครับเพราะว่าเขามีรูปหุ่นอยู่เห็นไหมว่าของแข็งบางอย่างดูดีๆอาจจะไม่ใช่แร่ซะด้วยซ้ำนะฮะมันมีได้ตั้งหลายชนิดนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติก็คือดินเบานะครับไดอะตอมไมท์นะโอเคครับหมดเวลาพอดี